กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราก็จะมาทดสอบบอร์ดได้นะครับผมก่อนที่เราจะทำการติดตั้งลงโมดูลนะครับผมต้องทดสอบบอร์ดได้กันก่อนนะครับผมนะว่ามันช็อตเสียหรือเปล่านะแล้วก็ต้องมีไฟนะฮะสำหรับไว้ทดสอบนะครับผมไฟชุดเล็กนะครับผมนะผมมีไว้เรียบร้อยนะครับหม้อแปลง3แอมป์350-35นะครับผมทำการเล็กทิฟายเอาไว้นะฮะใส่คาปาแล้วก็ติดตั้งเลยครับผมไฟลบฝั่งนู้นครับ AC ลบเอ้ามันเป็นสีแดงต้องเป็นบวกทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับผมน่าเพื่อป้องกันไม่ให้เราลืมครับบางครั้งมันลืมเพิ่มกระดังแจ๊ะแล้วก็พังเลยครับผมควันขึ้นมันก็อุปกรณ์มันก็จะเสียหายนะครับอย่าลืมมีหลอดโหลดนะครับไปลบนะครับผมอย่าลืมมีหลอดโหลดนะเราต้องก่อนที่เราจะทำการงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นค่าใช้จ่ายนะครับผมนะอย่าทำให้มันเสียนะทำให้มันเสียน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เสียบนะมิเตอร์นะครับผมสีแดงเอาไว้ตรง HPK นะครับผมอันนี้เป็นกาวนะไปบวกเนี่ยผมผิดอะไรไหมผิดนะไม่ใช่ไม่คิดไม่ทำอะไรไม่สังเกตดีๆเนี่ยผิดนะครับผมไม่ใช่กาวนะครับผม B นะครับ B ฝั่งบวกนะครับผมนี้เนี่ยตัวนี้กาวนะครับผมบวกไฟบวก B บวกกาว HPK EE แล้วก็ B ลบไฟลบนะฮะคาเบสนะฮะ AB AB มันก็สลับกันนะครับผม AB AB ABAB AB AB มันก็สลับบวกลบบวกลบบวกลบถ้า A ก็ฝั่งเดียวนะฮะคัด A ก็ได้ฝั่งเดียวนะฮะไว้ทำเล่นเล็กๆก็คัด A ก็ทำกันเยอะฮะแล้วเราก็บิดมาย่าน DC นะผมต้องสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับผมบางครั้งไปไม่ถูกนะครับผมนะประมาณนี้ฮะเช็คดูว่าถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วไดของเรามันจะค้างไหมถ้าค้างคือเสียนะครับผมถ้ากระดิกขึ้นนิดหนึ่งคือไม่เสียนะครับผมเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามขึ้นนิดนึงแล้วก็ตีตกได้ไหมครับพี่เคหลังจากที่เรานั้นแล้วก็ไม่ต้องถอดปลั๊กนะครับผมก็บิดมาอีกครั้งหนึ่งมาฟัง AC แดงเนี่ย AC นะไม่คิด DC นะไฟส่งไฟตรงนะนะบิดมานะนะมาดูว่าเราก็ไปแตะตรงอินพุตนะฮะอินพุตคือขาเข้าของสัญญาณอินพุตขาเข้าของสัญญาณนะขาเข้าของสัญญาณที่เราจะทำการต่อสัญญาณเสียงเข้านะให้ผมต่อมาเรียบร้อยนะครับสายเรากดดูว่าใช่ไหมถ้ากดดูแล้วนี่พร้อมที่จะดังแล้วนะอ
นะพร้อมที่จะดังแล้วแล้วก็ถอดปลั๊กออกนะถอดปลั๊กออกก็เช็คดูว่าไฟหมดหรือยังลองต่อไปแล้วก็ลองใช้ตู้ลำโพงดูครับนะว่าหัวใดของเรามันเสียงมันบีไหมเมื่อกี้เราวัดสัญญาณแล้วว่าโอเคสัญญาณใช้ได้นะฮะโดยการวัดตามทฤษฎีและปฏิบัติแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบนี้เขาทุนมาเขาจะทดสอบแบบนี้แหละจะไม่ทดสอบแบบใช้ตู้ลำโพงแต่เดี๋ยวผมต้องใช้ตู้ลำโพงนะผมต้องใช้ตู้ลำโพงครับผมเพื่อฟังดูว่าไดที่เราทำมาเนี่ยมันเสียงบีไหมพอเราติดตั้งไว้แล้วเสียงบีโอ้โหจอดเซ็งเลยนะแป๊บนึงครับผมติดตั้งเก่าก่อนใส่ก้าวไปนะแล้วก็จะเส้นทางปลาเสียบแบบนี้นะเราต้องเป็นเรามีชุดนะทดสอบนะเราต้องทำบางปลาเสียบเอาไว้ SPK นะรวมนะติดเก่านิดนึงครับอันเล็กเดี๋ยวนี้ต้องใจเย็นนิดนึงครับผมเราต้องใจเย็นนิดนึงครับมันงานแบบแต่มันแจ๊ะมาแล้วมันโอ้โหมันสูญเสียเงินนะต้องซื้อต้องซ่อมต้องแก้ไขนะฮะติดตั้งแป๊บหนึ่งครับสัญญาณเรียบร้อยคีบก่อนให้หลายคีบนะฮะเข้าที่ที่เราติดตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะเพื่อความสะดวกในการทำงานของเราเองนะครับบวกเข้าบวกแดงคีบแบบนึงครับผมเพื่อป้องกันไว้เข้ามันติดด้วยเนี่ยโอ้โหงานเข้าอีกนะฮะนะฮะตรวจสอบเสียงดูครับครับผมเดี๋ยวจะเอาโมดูลชุดเล็กใส่ดูนะโอ้โหยังไงเสียงใสใช้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ไฟหมดแล้วก็ลองโมดูลนะผมมีโมดูลนะเนี่ยโมดูลชุดเล็กแบบไว้เพื่อจะทำการทดสอบนะฮะนี่ก็2คู่นะฮะทรานซิสเตอร์2คู่นะแล้วก็มันก็ติดพันเตียนะเตียไปนะเพื่อป้องกันนะเผื่อมันมีการไปแตะนิดนึงมันก็แจ๊ะนะครับ
B นะใน B นะค่า B นะ B บวกนะแล้วก็ B นะฝั่งนี้ B ลบนะป้องกันไว้นะในบางครั้งมันเราดิ้มร้อนเราไม่ได้ระวังมันไปแจ๊ะกับอันอื่นอีกโอ้โหมันก็ทำให้อุปกรณ์เราเสียหายนะไม่เสร็จสักทีต่อไปอีฮะอีฮะอีคาร์ดเสียเทปไม่กี่บาทแล้วครับผมเนี่ยเทปเนี่ยแต่อุปกรณ์ทานดิเตอร์เราเสียเนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยครับหลายบาทนะสุดท้าย E นะ E จบเรียบร้อยนะครบวงจรโมดูลนะครบแล้วนะให้บวก E บวกกาวกาวไฟบวก E บวกไฟบวก B บวกกราว HPK HPK EE B ลบไฟลบนะครบแล้วเป็นชุดทดสอบนะว่ามันจะขับได้จริงหรือเปล่านะว่าที่เราทดสอบเนี่ยทำมาเนี่ยมันทดสอบได้จริงไหมดังใช้ได้แล้วครับผมก็คงผ่านแล้วนะถ้าดูว่าถ้าเปิดมันจะมีการร้อนไหมถ้าไม่มีการร้อนก็พร้อมที่จะทำการลงฮีทซิงค์ได้เลยอันนี้ใส่10คู่เห็นเลยนะทรานซิสเตอร์10คู่นะใส่ได้ถึง24คู่แล้วแต่ถ้า24คู่เราใช้แค่เป็นบิตดีกว่านะเราแค่10คู่ก็พอใช้หม้อแปลง25แอมป์สวิตชิ่ง25แอมป์ 3,000 VA ประมาณนี้นี่ก็เป็นเทคนิคนะครับผมในการก่อนที่เราจะลงโมดูลครับเราก็ต้องทดสอบบอร์ดได้เราก่อนนะครับผมต้องเช็คบวกได้เราก่อนว่าบวกได้เราดีไหมฟังไปก่อนนะครับผมน้ำเสียงก็เป็นน้ำจิ้มครับผมก็เป็นการทดสอบโมดูลนะบวกได้นะครับผมแบบคงจะไม่ทำให้ยาวนานครับผมนะยาวนานมากมันก่อนกดชมมันก่อนเบื่อหน่ายนะครับผมก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมในการทดสอบบอร์ดได้ TR 3ชั้นนะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมในช่องสายทันสาว Channel ครับผมขอบคุณครับผม